านของปราสาทประธานปราสาทพนมรุ้งประกอบด้วยฐานเขียงและฐานปัดหรือฐานบัวเป็นชั้นๆย่อมุมรับกันกับอาคารฐานนี้มีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องแสดงถึงชั้นของลวดบัวและชั้นของลูกแก้วโดยรอบฐานของมุกปราสาทและฐานของตัวปราสาทประกอบด้วยชั้น2ชั้นขนาดแตกต่างกันแกะสลักลวดลายประดับตกแต่งโดยตลอดเช่นลายกลีบบัวลายบัวงายลายใบไม้สลักลายหน้ากระดานลายประจำยามเหนือกรวยเชิงมีแนวลายรูปประคำซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทยที่ไม่ปรากฏในประเทศกัมพูชากรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย